วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูข้าวห่อไข่พะแนงหมูยอนำหมูยอตราวาสนาที่ทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนามาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงพะแนงลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำปลาเติมกะทิสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันใส่หมูยอตราวาสนาน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันใส่ข้าวสวยหุงสุกลงผัดใช้ไฟปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำไข่เจียวห่อข้าวใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะเติมน้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำตีผสมให้เข้ากันอุ่นกระทะเทฟลอนทาน้ำมันพืชบางๆตั้งไฟพอร้อนกรอกไข่ลงในกระทะเป็นแผ่นบางใช้ไฟปานกลางจนสุกแล้วยกลงกรูไข่ที่ทอดไว้ลงในภาชนะตักข้าวผัดพะแนงหมูยอห่อเป็นทรงสวยงามวางลงบนภาชนะสำหรับเสิร์ฟใช้มีดกรีดด้านบนแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวห่อไข่พะแนงหมูยอรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาWisco Wholesale Shopee Lazada